สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ TinaTalk Channel ในช่วง TinaTalk นะคะวันนี้นะคะทีน่าก็จะมาคุยเรื่องถ้าผู้ชายอ่านข้อความแล้วไม่ตอบเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะถ้าเขาอ่านแล้วไม่ตอบเนี่ยหมายความว่าอะไรในกรณีแรกก่อนนะคะในกรณีที่ไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะในกรณีที่ไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้สนใจเราบางทีเขาอาจจะไม่ได้ชอบเรามากๆนะคะเขาก็เลยอ่านเราไม่ตอบแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าข้อความที่เราส่งไปเนี่ยมันเป็นในลักษณะไหนสมมุติว่ามันมีน้องคนหนึ่งมาถามตินาว่าพี่คะเนี่ยหนูชอบรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะเขาอ่านข้อความหนูแล้วไม่ตอบทีน่าก็เลยถามไปว่าแล้วส่งไปว่าอะไรอะคะทำไมเขาถึงไม่ตอบเนาะเขาก็ถ่ายหน้าจอให้ดูนะคะแคปหน้าจอให้ดูแล้วทีน่าก็เห็นข้อความสุดท้ายที่น้องเขาบอกนะคะน้องเขาบอกว่าอ๋อค่ะโอเคค่ะแล้วแบบทีน่าก็บอกอันนั้นคือข้อความสุดท้ายใช่ไหมที่น้องส่งไปอ๋อค่ะโอเคค่ะน้องเขาก็บอกใช่ค่ะแล้วทีน่าก็แบบเฮ้อแล้วทีน่าก็แบบแล้วน้องไปหวังให้เขาตอบอะไรคะน้องจะไปหวังว่าเขาจะต้องตอบอะไรกลับมาเข้าใจป่ะเพราะว่าเราพูดไปว่าอ๋อค่ะโอเคค่ะนั่นคือการจบประโยคนั่นคือการจบบทสนทนานะคะตินาก็เลยงงว่าแล้วน้องจะให้พี่ช่วยยังไงอะเข้าใจป่ะถ้าอยากคุยกับเขาก็ชวนเขาคุยไม่ใช่แบบอ๋อค่ะโอเคค่ะแล้วก็มานั่งหน่อยว่าทำไมเขาไม่ตอบข้อความเราว่าก็เราไปจบบทสนทนาแบบนั้นเขาจะมาตอบอะไรเข้าใจป่ะอันนี้คือในกรณีหนึ่งนะอีกในกรณีหนึ่งก็อย่างที่น่าบอกนะคะถ้าเขาไม่ตอบแปลว่าเขาไม่ได้สนใจเราแล้วก็ move on เลยเดินหน้าต่อไปนะคะไม่ต้องไปคอยที่แบบว่าต้องไปตามง้อตามตื้อหรืออะไรอย่างนี้นะคะถ้าเขาไม่สนใจเราก็โอเคจบกันบายแฟร์ๆไปนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือการเป็นแฟนกันกรณีที่เป็นแฟนกันถ้าเป็นแฟนกันแล้วเขาอ่านข้อความแต่ไม่ตอบเนี่ยถามว่าเป็นเพราะอะไรอย่างแรกเลยเนี่ยคำถามเราเนี่ยมันน่าเบื่อหรือเปล่ามันเป็นคำถามที่เราถามเป็นประจำเป็นคำถามที่เราพยายามที่จะเค้นหรือบังคับให้เขามารายงานตัวกับเราหรือเปล่าคำถามพวกนั้นก็คืออยู่ที่ไหนทำอะไรและอยู่กับใครทุกคนคุ้นเคยมากเลยใช่ไหมผู้หญิงทุกคนคุ้นเคยแน่นอนทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะคะคำถามเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคำถามที่ไม่ดีถ้าผู้ชายบางคนมาดูนะคะรู้ไว้เลยว่าคำถามเหล่านี้เนี่ยคือคำถามแสดงความห่วงใยจากผู้หญิงเราเนี่ยเราอยากที่จะรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่อยากที่จะรู้ว่าคุณไปไหนอยู่กับใครอะไรอย่างนี้นะคะเราจะได้สบายใจว่าโอเคแฟนเราปลอดภัยนะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ในความคิดผู้ชายเนี่ยคำถามเหล่านี้เนี่ยคือคำถามที่แม่เป็นคนถามคือคำถามที่แม่เป็นคนถามแล้วผู้ชายอยากมีแฟนไม่ได้อยากมีแม่อีกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำตัวเหมือนเป็นแม่เขาก็จะหนีผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่รักอิสระอยู่แล้วเขาไม่ได้อยากรายงานตัวให้ใครรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแต่ถ้าเขาอยากจะบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกเองถ้าเขาอยากบอกเดี๋ยวเขาบอกเองแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยจะกลับบ้านจากที่ทำงานถึงบ้านนะจากที่ทำงานถึงบ้านไม่ต้องส่งข้อความไปหาเขาเลยว่าถึงบ้านหรือยังคะปลอดภัยดีหรือเปล่าคะนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยมันแบบมันจุ้งจิ้งงงยิงมากเลยคือแบบเอาจริงๆนะเอาตรงๆนะจากบ้านจากที่ทำงานถึงบ้านเขาไปกลับเป็นประจำใช่ไหมเกือบทุกวันเลยใช่ไหมถ้าทำงานทุกวันก็ประมาณจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมเป็นประจำทุกวันเลยมีโอกาสน้อยมากน้อยนิดติดเดียวเลยนะคะที่เขาจะประสบอุบัติเหตุหรือว่าจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยไปเลยเดี๋ยวเขาถึงบ้านแล้วเขาเช็คโทรศัพท์แล้วไม่เห็นเราส่งข้อความไปเดี๋ยวเขาก็สงสัยเองอะทำอะไรอยู่วะทำไมวันนี้ไม่เช็คว่าเฮ้ยส่งข้อความไปบอกหน่อยดีกว่าถึงบ้านแล้วอะไรเงี้ยนะคะผู้ชายจะเป็นแบบนั้นถ้าเขาอยากทำเขาจะทำเองไม่ต้องไปบังคับเขาไม่ต้องไปถามไปเค้นอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นระยะทางที่ไปเป็นประจำเป็นทุกวันอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องไปถามเขาก็ได้แต่ถ้าไปต่างประเทศถ้าไปต่างจังหวัดถ้าไปไหนไกลๆที่แบบว่าเอ้ยเขาอาจจะไม่คุ้นทางหรือว่าเขาอาจจะต้องขับรถนานหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ถามไปได้ถามเพื่อแสดงความห่วงใยนะคะอะไรอย่างเงี้ยถามได้แต่ถ้าถามทุกวันเนี่ยโอเคตอนแรกๆที่รักกันเนี่ยเขาก็ตอบแล้วเขาก็มันคือตอนช่วงหวานๆไงแต่พอไปมามันก็เริ่มเบื่อแล้วมันก็เริ่มแบบพอเราไปถามบ่อยๆแบบนี้นะคะมันก็อาจจะทำให้หน้าเบื่อหน้ารำคาญได้นะคะเขาก็เลยไม่ตอบเพราะว่ามันเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วเดี๋ยวก็ถึงบ้านหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราโทรหาเขาไม่ติดหรือเขาไม่ตอบหรืออะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องพยายามให้เพื่อนเราโทรไปหาเขาใช้อีกเบอร์หนึ่งโทรไปหาเขาให้ญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่ส่งข้อความไปหาเขาดูว่าเขาจะอ่านไหมดูว่าเขาจะรับโทรศัพท์ไหมหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องวุ่นวายมากเลยจะไปทำไมแบบนั้นถ้าเขาไม่ตอบมามันก็คือจบกันเข้าใจป่ะไม่ตอบมาไม่อะไรก็ไม่สนใจเราเราจะไปสนใจเขาทำไมอย่าให้ เขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอย่าให้เราเนี่ยต้องไปหมุนรอบตัวเขาถ้าเขาไม่อยู่เขาไม่ว่างเราก็หาอะไรทำไปไม่ตินาพูดผิดเราควรจะหาอะไรทำแล้วพอเราว่างเราค่อยเจียดเวลาไปให้เขาไม่ต้องไปนั่งรอโทรศัพท์เขาไม่ต้องไปนั่งรอคุยไม่ต้องรอให้เขามารายงานตัวไม่ต้องแบบมันมาทำให้ไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าความสุขเราขึ้นอยู่กับเขานั่นคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนั่นคือสิ่งที่ไม่แน่นอนเลยเรานะคะตนเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะพระพุทธเจ้าบอกไว้เราควรจะมีความสุขด้วยตัวเองนะคะอย่าให้โลกเราเนี่ยไปหมุนรอบตัวเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถ้าเขาถามเราไม่ตอบเนี่ยถามคำถามพวกคำถามน่าเบื่อเนี่ยไม่ตอบแน่นอนอยู่แล้วนะคะยิ่งถ้าเขาแบบเริ่มที่จะไม่ตอบแล้วเลิกถามเลยเลิกถามเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาถามเราเองนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายถามเราไม่ตอบก็คือเวลาที่เราส่งข้อความไปออกแนวทะเลาะออกเชิงทะเลาะเช่นเฮ้ยทำไมไม่ตอบอ่ะเฮ้ยเป็นอย่างนี้อ๋อเฮ้ยงุ้นที่งั้นอะไรเงี้ยเริ่มออกแนวงอนและเริ่มไม่สนใจเริ่มทะเลาะอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะยิ่งไม่ตอบเพราะว่าผู้ชายเนี่ยไม่ได้อยากทะเลาะเขาไม่ได้อยากทะเลาะแล้วยิ่งถ้าเราไปใช้อารมณ์มากๆเนี่ยเขาจะคิดว่าเราเนี่ยเจ้าอารมณ์แล้วก็พูดไปอะไรตอนเนี้ยเราก็จะไม่ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไปเหมือนกับว่ามาสู้กับเราต่อสู้กับเราอะไรเงี้ยนะคะมาส่งข้อความกลับเนี่ยมันก็จะยืดเยื้อเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลี่ยงเลยเขาจะเลี่ยงไม่ตอบเลยถ้าเราใช้อารมณ์มากๆส่งแบบส่งข้อความไปทีอะไรเงี้ยหรือบางคนก็ส่งข้อความไปอะไรอุกปั้งทีเดียวยาวเหยียดอะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาเลี่ยงไม่ตอบนะคะบางทีเขาเลี่ยงไม่อ่านเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้เหตุผลเราไม่ได้ควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตินาก็แนะนำนะคะพยายามอย่าถามคำถามเดิมๆซ้ำๆคำถามแบบไปไหนทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอะไรเงี้ยนะคะคำถามพวกนี้น่าเบื่อมากเลยยิ่งถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายที่แบบว่าฮอตเป็นผู้ชายที่แบบว่าผ่านผู้หญิงมาเยอะอะไรเงี้ยนะคะโอ้คำถามพวกนี้ผู้หญิงคนอื่นถามมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นสิบเป็นล้านครั้งแล้วเขาเบื่อแล้วเข้าใจไหมคะถามอะไรที่มันแบบว่าที่มันทำให้เราแตกต่างที่ทำให้เราไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นนะคะอาจจะถามว่าอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องความสนใจของเขาเขาชอบทำอะไรเขาชอบไปไหนทำไมถึงชอบไปที่นั่นอะไรเงี้ยนะคะทำไมถึงชอบที่นั้นอะไรเงี้ยนะคะคำถามว่าทำไมเนี่ยค่อนข้างจะสร้างสรรค์นะแต่ว่าอย่าถามแนวแบบจี้หรือถามแนวจิกอะไรเงี้ยนะคะถามคำถามเรื่องแฟนเก่าก็ไม่โอเคนะคะคือถามได้แหละแต่ว่ามันจะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองเราพยายามเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวเองเรารู้สึกว่าเรามีดีไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ตินาก็มีแค่นี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาปรึกษาความรักกับตินานะคะสามารถทักตินามาใน Facebook ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากปรึกษาแบบจริงๆจังๆนะคะตินาก็มีบริการรับให้คำปรึกษาเหมือนกันค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะตินาก็ต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe พี่ทีเนตัน Channel นะคะแล้วก็สามารถไป follow ตินาในที่ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะแล้วก็สาวๆทุกคนนะคะการที่จะมีแฟนสักคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะการที่เราอยากจะมีใครมาดูแลมีใครมารักเราเอาใจใส่เราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะแต่สิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือเราต้องรักตัวเองก่อนมันต้องออกมาจากข้างในนะคะเราต้องรักตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอาความรักของเราเนี่ยไปปั่นให้คนอื่นได้ค่ะสำหรับวันนี้ตินาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ